ล้ออีสานเที่ยวอุบลราชธานีมากันที่เสาเฉลียงหนึ่งในแลนด์มาร์คน่าเที่ยวของอุทยานแห่งชาติผาแต้มแวะมาไหว้พระกันที่วัดสิรินธรวรารามภูพร้าวหรือที่เรียกกันว่าวัดเรืองแสง 3,000 โบกหรือแกนแคนยอนที่ธรรมชาติครีเอทออกมาให้อย่างงดงามน้ำตกห้วยหลวงเป็นน้ำตกขนาดใหญ่ไหลลงจากหน้าผาสูงวัดพระธาตุหนองบัวภายในวัดประดิษฐานพระธาตุเจดีย์ศรีมหาโพธิ์อุบลยังมีจุดชมวิวจุดชมวิวแม่น้ำสองสีแม่น้ำมูลที่ไหลลงแม่น้ำโขงทำให้เรียกกันว่าโขงสีปูนมูลสีครามหากสนใจท่องเที่ยวอย่าลืมนึกถึงนัดดารานะคะ